บัญชาการกองบัญชาการจอมโจรสมองเข็ดให้เสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรมีคนร้อยไม่ทราบจำนวนบุกลุกเข้าบุกที่นี่กองบัญชาการทราบแล้วตอบด้วยทราบแล้วตอบด้วยรถสายตรวจกำลังตรวจสอบบริเวณท่าเรือสะพาน96หมายเลข15ออกตรวจที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้ทราบรถเปลี่ยนกองบัญชาการครับเราได้ส่งรถสายตรวจไปที่เกิดเหตุแล้วนะครับช่วยส่งรายงานนี้ไปทีครับได้ครับจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยรอเดี๋ยวครับผู้กองรู้เดอร์ก็ต ช่วยเรียกฮอปแมนให้ทีนะฮอปแมนฮอปแมนสล็อตฮอปแมนอยู่รถ426ครับผมดีแล้วเรียกเขาเลยเรียก426เรียก426เปลี่ยนถึงสารวัตรครับนี่ฮอปแมนพูดมีอะไรล่ะครับครับจำได้ทั้งหมดเหรอดีมากขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่าฮะครับผมจะกลับในชั่วโมงนี้สวัสดีครับเอาเนี่ยนี่ก็ใกล้ถึงแล้วผมหวังว่ายังไงสักคนได้พบคุณอีกอาจจะก่อนคริสต์มาสก็ได้บ้านคุณน่าอยู่มากผมจำได้ว่าค่าเช่าบ้านหลังนี้มันเท่ากับเงินเดือนของผม2เดือนเชียวนะขอบคุณมากนะสารวัตรด้วยความยินดีเจ้านายต้องการพบเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงสตีฟแม่ไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะเข้ามาเชิญเลยสตีฟยินดีมากสตีฟถ้าทางนายดูดีถอดเสื้อออกก่อนสิจะได้คุยกันผมอยู่ได้ไม่นานนะคงจะมีธุระอีกตามเคยละสิดื่มสักหน่อยไหมล่ะเออผมเลิกดื่มเหล้ามานานแล้ว ขอโทษที่ต้องเชิญนายมาแบบนี้ฉันรอการกลับมาของนายเป็นเวลานานมากเลยมันเป็นรายงานที่นายคนเดียวเท่านั้นที่จะค้นพบฟังนะคุณมุลเลอร์
ผมเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่ชั่วโมงเองและตอนนี้ผมก็ไม่คิดจะทำงานด้วยฉันเข้าใจแต่ว่างานนี้สำคัญสำคัญมากๆหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามฟังให้ดีนะนายจะต้องลางสัญญาณเตือนภัยจำพวกนี้ที่มันมีชื่อว่าบิ๊กเบนถ้ามันดังขึ้นมาก็จะได้ยิงกันทั่วทั้งเมืองและในห้องนี้มีห้องนิรภัยที่เก็บเงินเอาไว้อย่างน้อยเป็นล้านล้านดอลลาร์เงินสดซะด้วยและฉันก็เข้าใจว่านายจัดการได้เจ้าบิ๊กเบนมันคือปัญหาแค่แมลงวันกระพือปีกเสียงเดินเสียงหายใจแรงมันจะทำให้สัญญาณดังขึ้นในทันทีถ้าผมติดอยู่ข้างในไม่มีทางออกใครล่ะที่รับเคราะห์เรามาพูดถึงบริษัทประกันภัยสากลกันดีกว่ามันอยู่ในแฮมเบิร์กไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยด้วยผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันสตีฟน่าเสียดายนะที่ฉันอุตส่าห์ลงทุนฉันมั่นใจว่านายจะต้องสนใจในฐานะที่นายเป็นศิลปินขอบคุณที่เอาของเล่นมาอวดผมเรามาเปิดอกพูดกันจะดีกว่านะเมื่อผมทำงานคนเดียวทุกอย่างไปได้สวยมากแต่พอร่วมงานกับคุณเพียงแค่ครั้งแรกผมติดคุกถึง3ปีเต็มๆหาคนอื่นทำแทนผมเถอะเดี๋ยวก่อนงานนี้ไม่มีใครทำได้เงินมันมากกว่าล้านดอลลาร์ด้วยรับนี่ไปสิฉันยังเป็นหนี้นายอยู่มันเป็นส่วนที่นายต้องได้เอาไปเถอะรับไปฉันไม่เคยลืมนายเลยรูปถ่ายสมัยเรายังหนุ่มสาวรักกันยาวนานแอนนาคุณสวยกว่าตอนเป็นสาวอีกเนอะ
โอ้สตีฟพูดอะไรไปกันใหญ่แล้วนะแล้วคุณสู่บริจาคขึ้นด้วยห้องนี้ทึบจังเลยอีกหน่อยมันจะไม่ทึบหรอกค่ะถึงยังไงเราก็อยู่นี่กันอีกไม่นานแล้วมูลเลอร์ต้องการอะไรหนึ่งให้ผมทำงานให้ให้ทำงานเหรอแต่ผมไม่รับปากเขาเปิดเซฟหมายเลข66เปิดเซฟหมายเลข66เรียบร้อยไหมตรวจสอบหมายเลข34สิถูกต้องแล้วทำตอนนี้เลยด้วยอย่าให้เกิดผิดพลาดล่ะขอย้ำอย่าผิดพลาดมันสำคัญมากนะดีมากแค่นี้ล่ะขอโทษค่ะคุณมาหาใครคะฉันว่าคุณมาผิดชั้นแน่เลยคุณจะไปชั้นไหนคะพูดเถอะค่ะฉันได้ยินเสียงคุณชัดเจนผมมาพบคุณชมิดนะครับผมมีนัดกับเขาไว้อะฮะออฟฟิศคุณชมิดอยู่ชั้นล่างค่ะอยู่ชั้นสองนะคะห้อง214ตอนนี้คุณอยู่ชั้นบนสุดกรุณาเดินย้อนกลับไปแล้วคุณจะพบคุณชมิดราวสิบหลาเท่านั้นเองแล้วค่ะขอบคุณมากครับด้วยความยินดีค่ะสตีฟขึ้นมาคุณมุลเลอร์อย่าพบนายอีกครั้งไม่มีอะไรจะพูดกันอีกแล้วนี่นะติดคุกไม่กี่ปีสมองเลอะเลือนสลาไหนเราพูดใหม่สิล้อเล่นหยุดบีบแตรสติไอ้ลูกหมาเลิกเป็นพ่อผมอะไรชิทีสติปขึ้นมาสิผมไม่ล่ะขอบใจมากขอโทษทีนะเมื่อกี้คุณพูดว่าไงฉันบอกว่าฉันเสร็จธุระแล้วจะหลีกทางให้ไม่เมื่อกี้คุณไม่ได้พูดอย่างนี้นี่นะฉันพูดว่าไอ้ลูกหมาอ๋อใช่คำนี้แหละลูกหมาเหรอฮะเฮ้ย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 เ
ไอ้หมอนี่มันฆ่านายทิ้งได้ชินะคุณคิดอย่างนั้นเหรอแน่นอนขอบใจมากนะผมก็ขอบใจที่คุณช่วยเหมือนกันโอ้วันดีจ้ะคุณมาช้าขอโทษนะติดธุระหน่อยมันสำคัญจริงๆอ่ะวันดีครับโอ้แอนนานี่เพื่อนคนหนึ่งของผมเนี่ยคุณอยากจะดูละครสัตว์ไหมครับผมมีตั๋วฟรีนะนั่งแถวหน้าด้วยสนุกนะคุณว่าไงครับขอบใจมากนะเฮ้ยถ้าจะไปหาผมแล้วก็ถามหามาโก้นะอย่าลืมนะถามถึงคนอิตาเลียนที่ชื่อมาโก้รู้จักกันทั้งนั้นน่ะนี่ไงเครื่องวัดความสั่นของกระแสไฟฟ้าราคาเท่าไหร่เนี่ยคุณจะไปทำไมผมถามว่าราคาเท่าไหร่สำหรับคุณคนกันเองเท่าไหร่ก็ได้ได้งั้น300เอาของที่ผมฝากไว้เก็บไว้ที่ไหนจะเอาไปด้วยเหรอเปล่าเอากระเป๋าไปใบเดียวเขาใช้มากเอริทไม่เป็นไรหรอกถ้าต้องการอะไรอีกแล้วก็ผมจะโทรหาคุณสมองเพชรอย่างคุณน่ะน่าจะมาร่วมหุ้นกับผมตั้งนานแล้วเพียงไม่กี่เดือนเราก็สามารถขยายกิจการได้คุณจะได้สบายไงตานายแล้วมาโก้เอาเลยเอาละผมไปละนะดีมากจะหมุนตัวแล้วนะฮึบเดี๋ยวผมจะรออีกครั้งคุณต้องระวังหน่อยนะโอเคผมจะรออีกครั้งนึงแล้วนะหมุนตัวเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะฮะมาโก้เอ้ยไม่เอาหน้ามันต่ำเกินไปนะเอ้ยมาโก้กลับขึ้นมาใหม่ดีกว่านะคราวนี้เอาให้สูงกว่าเดิมนะเร็วสิเก็บไปเลยเร็วเข้าแน่แล้วมาโก้ได้จะไปเดี๋ยวนี้คุณพร้อมหรือยังผมพร้อมแล้วเอาละเอาให้สูงกว่าเดิมนะ1 2เฮ้ยมาโก้หายไปไหนอ่ะเฮ้ยมาโก้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหายไปได้ไงอ่ะมาโก้
จะอยู่ได้ยังไงเล่าตีนมาเงียบไว้อธิรามันกำลังหิวงักเลยเอาสิขึ้นรถสิขึ้นไปมันหม่ำเลยว้าวสไตร์เลยเยี่ยมมากเอาละตาคุณบ้างแล้วโอเคแล้วไม่ที่พินกลางนะอย่าปล่อยลูกให้แรงนักล่ะเข้าใจนะพร้อมแล้วเอาเลยโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วล่ะโอ้ยตายแล้วก็ดูคุณก้าวเท้าสิแล้วทำไมล่ะเสียจังหวะนะรู้มากจะชอบเอาเท้านี้จะก็โยนลูกออกไปได้นี่แต่มันพลาดไม่ได้เนี่ยเชื่อผมสิผมบอกแล้วว่าเวลาโยนอ่ะต้องยืนอยู่หลังแนวเส้นนั่นฉันชอบแบบนั้นนะสมมติว่าผมติดคุกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะรอผมอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคุณพูดเล่นเฮ้ยไม่เอาหน้าโยนต่อเลยสตีฟทำไมต้องเข้าคุกอีกล่ะก็บอกแล้วว่าพูดเล่นนะโยนเถอะฉันไม่ขำหรอกนะจะบอกให้โอ้เยี่ยมมากคุณโยนกับมืออาชีพยังไงอย่างกันเลยรู้ดวงกำลังขึ้นเนี่ยเฮ้ยมือคุณแน่มากเลยวันนี้มาโก้เป็นโอกาสที่คุณจะได้ดูละครสัตว์ฟรีแล้วนะผมขอลองหน่อยนะเอาเลยฉันจะจุดได้ไหมโอ้นักจุดมือหนึ่งเชิญก่อนเลยเฮ้ยโอ้เป็นไงบ้างดีมากแต่เดี๋ยวลองดูให้ดีนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าครูมะไอ้หมอนั่นไปหาผมที่โรงละครอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างผมทำให้เขาเปลี่ยนใจได้ก็แล้วกันดีมากแล้วทำไมคุณถึงไม่ไปหาผมที่โรงละครสัตว์บ้างล่ะครับสนุกนะเมื่อไรคุณจะไปล่ะครับโอ้โหมันจีบเผาขนเลยว่าไงถึงตานายแล้วนะเชิญโยนสิครับเฮ้ยอย่าจดโกงสิเมื่อกี้นี่ผมสไตร์นะเมื่อกี้ทำไมคุณพูดอย่างนั้นผมพูดเล่นเอริกนี่แอนนาพูดเนี่ยคุณเคยถามสตีฟเรื่องทำงานด้วยกันใช่ไหมใช่เมื่อคืนเขาคุยกับคุณหรือเปล่าเปล่าหรอกช่วยถามเขาได้ว่าจะส่งของไปให้เขาได้หรือยังได้ค่ะได้ฉันจะบอกเขาให้หวัดดีค่ะพูดกับใครอยู่เนี่ยเอริกค่ะเข้า
ขาบอกว่าจะส่งของมาให้คุณโอ้แล้วเขาพูดอะไรอีกไหมไม่ได้พูดไม่มีอะไรหรอกเอาละผมจะไปทำงานต่อแล้วนะผมต้องการความเงียบไม่ต้องการเสียงรบกวนเข้าใจใช่ไหมนายนอนที่นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่แล้วแต่ก็ไม่ดีเท่าห้องชุดที่โรงแรมหรอกมันพออยู่ได้เท่านั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราจะอยู่ที่นี่กันไม่นานนักหรอกแล้วถ้าทุกอย่างไม่เรียบร้อยล่ะเราก็อยู่ที่นี่ไม่นานอีกเหมือนกันสตีฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะแผ่นเสียงใช่ไหมดีมากได้มาแล้วโอ้มาโก้เขาเจอมาอยู่กับเราด้วยนะเลิกท่าทางคุณอย่างกับนักเลงใหญ่เลยนะเนี่ยให้เข้ามาอยู่เพื่ออะไรคะเพื่องานผมไงงานอะไรงานอะไรเอริกไม่เคยให้คุณซ่อมอะไรสักชิ้นเดียวคุณคิดว่าผมจะทนอยู่ในรูหนูนี่ตลอดไปอย่างนั้นน่ะเหรอในคุกเนี่ยยังดีกว่าที่นี่ซะอีกนะคุณโกหกฉันตลอดเวลาเลยคงไม่ต้องห่วงแล้วนะคราวนี้ไม่มีทางพลาดแน่สตีฟสำหรับฉันไม่มีคราวนี้หรือคราวหน้าหรอกครั้งนี้ครั้งเดียวเนอะและครั้งสุดท้ายด้วยเราจะได้ตั้งตัวกันได้สักทีหนึ่งยังไงเล่างานที่โมเลอร์อยากให้ผมทำเนอะผมทำได้แต่ผมต้องทำของผมคนเดียวนี่แอนนา
ในเซฟต้องมีเงินสดมากกว่าที่เราคิดนะฉันไม่ต้องการฟังอะไรทั้งนั้นสตีฟลืมมันเถอะได้โปรดลืมมันให้หมดลืมกันเป็นล้านเนี่ยนะแค่เสียติดคุกไม่นานเท่าไหร่นะผมว่ามันคุ้มนะแอนนาได้โปรดเถอะคุณต้องเชื่อใจผมไว้ใจผมสักครั้งหนึ่งแล้วเงียบไว้จะดีมากเลยทีเดียวแล้วเรื่องมุลเลอร์ล่ะมุลเลอร์ล่ะผมต้องเสี่ยงแทบตายแต่ได้เงินครึ่งเดียวเพราะงั้นงานเนี่ยผมต้องทำตามลำพังล่ะแต่เขาต้องฆ่าคุณเขาฆ่าคุณแน่ถ้าเขารู้ความจริงเขาไม่มีวันรู้เฮ้นั่นอะไรอ่ะแก๊สแกมันจะช่วยงานของเราเนอะเร็วขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานคุณใช่ไหมแล้วต้องทำงานกลางคืนด้วยอย่างนั้นเหรออย่าทำอะไรตอนกลางคืนกลางคืนเนอะทุกอย่างน่าสงสัยหมดอ๋อจริงด้วยผมลืมนึกไปเลยหลังประตูแผ่นเหล็กหนา 2-3 นิ้วเนี่ยมันไม่ใช่ซีเมนต์ไม่มีอะไรล็อกมันไว้เลยเป็นเครื่องกลไกโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องสนใจให้มากๆก็คือสลักปลั๊กท่อเหล็กและรหัสกลไกเอาของเข้ามาทางนี้เร็วกำลังยกกลับอรุณสวัสดิ์ครับอ๋ออรุณสวัสดิ์ครับนี่ครับผมให้คุณเต็มที่120มาร์คเพราะของมันชำรุดแล้วอีก90ได้ไหมก็ให้สูงแล้วนะคุณถ้างั้นไม่ดีกว่าขอบคุณไม่เป็นไรครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเหล้าองุ่นอิตาเลียนอยู่ทางไหนครับเหล้าองุ่นอิตาเลียนของแท้อยู่ทางด้านโน้นนะครับอ๋อขอบคุณครับเชิญตามสบายนะครับรับอะไรดีครับฉันรอเวลานี้มานานแล้วโอ้ยฮะโอ้เอาเฮ้ยโอ้
เจ๋งนะนรกพักจะไปครับตีกันใหญ่แล้วครับเละแล้วครับล้านเละแล้วครับเฮ้ยข้าเสียหายเพื่อนฉันนอนรอจ่ายอยู่นะไม่เชื่อว่าเป็นเพื่อนหรอกตีกันขนาดนี้จะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงยังไงก็ไม่เชื่อThank you.
ที่กั้นรถไฟว้าวโอ้ดีแบบนี้ไม่อู้ลมเป็นแก๊งกึ่งสปอร์ตเปิดประทุนโอ้ยว้ายลงน้ำไม่ดีว้าวแบบนี้ทำได้โอ้ยเฮ้ยไม่พ้นโอ้ยจะทำไงดีเฮ้ยไม่ต้องยกแล้วเอาลงถ้าคราวนี้จะรอดไปได้ฉันจะฆ่าแกให้ตายโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยไม่ต้องมาบายบายเอาไหลเดี๋ยวเอาหักครึ่งโอ้โหและทั้งคันเฮ้ยคุณสองคนเล่นอะไรกันอยู่อ้าวนายดูหนังบู๊มากเกินไปแล้วมั้งก็ผมเห็นประตูมันแง้มอยู่ก็เลยนึกว่ามีคนย่องเมาเข้ามาเกือบไปแล้วไม่เล่าแล้วทำไมไฟดับเนี่ยถ้าเขาจับได้ว่าขโมยไฟเขาก็ตัดไฟนะสิอ๋อถ้าอย่างนั้นนายช่างใหญ่ก็ต้องต่อไฟจากสายเมนนะสินายอยากให้ฉันเข้าตารางหรือยังไงฉันบอกแล้วว่าอย่าใช้อาวุธและอย่ารุนแรงแต่ผมไม่ได้ตั้งใจถ้าจะทำงานกับฉันต้องใช้สมองอย่างเดียวตกลงครับ ถือไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยล่ะเ
ผลถือไว้นะมันดังจนผมใจหายเลยเสียงแรกกลับไม่มีเสียงกลิ่นนี่มันระบบอะไรของคุณเนี่ยฮะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ไงคอมพิวเตอร์บิ๊กเบย์ทำงานระบบเดียวกับไอ้นี่ระบบของมันจะมีปฏิกิริยาต่อเสียงทุกเสียงที่ขโมยทำขึ้นมาเช่นเสียงไขกุญแจเสียงสว่านเจาะเสียงหายใจแต่ถ้าเป็นเสียงเครื่องยนต์หรือดนตรีเจ้าบิ๊กเบย์จะทำงานไม่เป็นเลยเข้าใจไหมไม่เข้าใจโอ้เอาละช่างเถอะช่างอ่ะวันนี้มาทำงานต่อดีกว่าเนอะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่นายจะเล่นกิจกรรมไม่ใช่เวลาของการแสดงแต่ดูซิว่านายเรียนถึงไหนแล้วนะตอนนี้ผมต้องถอดสลักให้ได้ก่อนใช้นิ้วมือไม่ใช่ใช้ลูกตานี่คือกลไกนะ1 2 3เจ็ดชิ้นด้วยกันปลั๊กเจอแล้วยกขึ้นแล้วหมุนกลวยกระบอกใช้มือเดียวถ้าผมยกมันผมก็ทำไม่ได้มาโก้นั่นก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวปลั๊กสิแล้วใช้หัวแม่มือน่ะเคลียร์กลวยกระบอกแล้วลองทำดูสิมาโก้มาโก้อย่าเกรงอย่างนั้นสินั่นจะฝืนไม่ได้นะสตีฟคุณผิดมากเลยที่เลือกผมก็จริงเพราะถ้าแกพลาดจะไม่มีตะข่ายรองรับลองมาสิอย่ามือหนักสิมาโก้มันแรงไปต้องเบากว่านี้น่าแรงอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกเนอะเห็นดิมาโก้หน้าแตกแค่แผ่วๆก็พอแบบนุ่มๆเนอะเหมือนสัมผัสผู้หญิงยังไงเล่านึกออกไหมนั่นตาครับนี่คือคนที่ผมจะให้กัปตันพาไปด้วยตรงนะมันก็ช้าวันจันทร์ที่ไหนครับที่สะพาน7เวลา6โมงเช้าเอ๊ะแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวสิผมฉันจะไม่รอแม้แต่วินาทีเดียวนะ6โมงขอบคุณมากกัปตันได้ยินมากกัปตันครับสินค้าบรรทุกเรียบร้อยแล้วครับดีมากเอายกขึ้นไปยกขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนั้นดีดีวันอาทิตย์เหรอแต่ว่าผมยังไม่พร้อมเลยนะครับนายต้องพร้อมฉันฝึกนายมา1เดือนเต็มๆแล้วนายต้องพร้อมสิไม่พร้อมไม่ได้ทุกอย่างจะตกลงกันวันอาทิตย์นี้แล้วทำไมต้องวันอาทิตย์เพราะเป็นวันที่15เงินเดือนกว่าครึ่งปีอยู่ในเซฟนั่นคิดคร่าวๆก็ล้านกว่าแล้วจะให้ฉันไปอยู่ไหนผมตกลงกับเอริกไว้แล้วว่าจะให้คุณไปอยู่ที่บ้านเขาชั่วคราวที่ทราเอลมุนตาอยู่รอคุณเลยไม่ใช่รอผมอย่างเดียวรอเงินล้านด้วยคุณทำอะไรโอ้เปล่านี่คุณจำไว้นะผมได้วางแผนสำหรับมาโก้ไว้แล้วทันทีที่งานเสร็จเขาจะต้องรีบหายตัวไปแล้วจะคุณเอาส่วนแบ่งให้เขาเรียบร้อยแล้วคุณวางแผนไว้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ถูกแล้วThank you.
ก็กลัวกลัวค่ะสตีฟอย่ากลัวไปเลยสตีฟฉันเป็นห่วงคุณคุณต้องเข้าใจนะไว้ใจผมเถอะนะฉันไม่ต้องการให้คุณเข้าคุกอีกเพราะมันไม่คุ้มต้องคุ้มสิคุณมีชีวิตอยู่ในคุกได้แต่ฉันสิฉันทนไม่ได้ทีได้มะฟังผมนะแอนนาคุณต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้ทำไมคุณถึงไว้ใจฉันนึกล่ะเพราะคุณคือผมและผมก็ไว้ใจตัวเองมากด้วยให้เหมือนที่เราซ้อมไว้โชคดีนะขอบคุณครับThank you.
านิดหน่อยed eccovi le formazioni delle squadre che hanno fatto già l'ingresso in campo schiera lìขอสายแผนกอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวคุณค่อยโทรมาใหม่ก็แล้วกันนะครับแต่ฉันต้องการรายงานเรื่องอุบัติเหตุนี่ค่ะผมไม่สะดวกที่จะรับแจ้งตอนนี้
พรุ่งนี้ก็โทรมาใหม่ก็แล้วกันนะครับสวัสดีก็บอกแล้วไงว่าพรุ่งนี้ค่อยโทรมาสวัสดีครับRecupera tiro, incassato e quindi subito rinviato. È il 44esimo minuto del primo tempo. Andiamo a avanzare ancora la squadra tedesca con Gravotti. ตรวจตราอย่างละเอียดแล้วทุกอย่างปกติThank you.
Ed Jux poi recupera ancora il pallone. Bell, Bohr non interviene. Interviene invece Grabowski. Ha recuperato il pallone e il settore di estrema destra avanza, rimette verso il centro. Müller di testa. È impegnato Banks che para con di... ผลเป็นไงทีมเราทำประตูได้แล้วใครเป็นคนทำล่ะเอาคนนะใครจะเป็นคนทำก็ช่างมันเข้าประตูไปแล้วก็แล้วกันอืมดีมากเล่นไปเยอะอ
นั่นใครเนี่ยใครโทรมาเขาอยากเห็นหน้ามุนเล่จังเลยเวลาเขารู้เรื่องบิ๊กเบนเนี่ยตรงตามเวลาเป๊ะทุกอย่างจะราบรื่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมาโก้แล้วสตีฟเราไปกันตอนนี้ไม่ได้เลยไม่นะทุกเรายังไปไม่ได้ก็เรามีเงินตั้งล้านครึ่งแล้วนี่แล้วตำรวจล่ะสายลับประกันภัยล่ะมูลเลอร์ล่ะไม่เพราะสารวัตรฮอฟแมนจะต้องเรียกผมไปพบแน่นอนทุกอย่างเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยแล้วคุณล่ะแอนนาจะแบ่งส่วนของนายให้อย่าลืมนะสะพานที่7 6โมงเช้าพรุ่งนี้โชคดีเอริกจะรอคุณที่ทราเวนมอนเต้รถสายตรวจทุกคันรถสายตรวจทุกคันให้ไปที่ตึกประกันภัยถนนไฟดริกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยให้รีบรายงานกลับทันทีรถสายตรวจ429ไปที่ถนนไฟดริกบริษัทประกันภัยสากลด่วนคอยจับตาดูรถจากัวไว้ด้วยThank you.
มีสัญญาณดังขึ้นที่โรงจำนำโทรสตรัสให้กำลังทุกหน่วยไปที่นั่นด่วนเรียกสารวัตรฮอปแมนสารวัตรฮอปแมนถึงสารวัตรครับขอบใจนี่ฮอปแมนพูดเกิดอะไรขึ้นฮะท่านครับรีบไปที่โรงรับจำนำด่วนด้วยครับระบบเตือนภัยเก่าก็ยังใช้ได้นี่มันไม่ทันอะไรไปใช่มะการทำงานของคุณคราวนี้มันไม่ได้อะไรเลยนี่ใช่ไหมถ้าผมทำงานเร็วขึ้นอีกนิดเดียวก็คงจะได้แล้วแค่พยายามจรกรรมมาตรา14ประมวลอาญาเยอรมันติดยังมากก็แค่18เดือนเท่านั้นอาจจะมากกว่านิดหน่อยฐานเคยต้องโทษมาแล้วนายนี่แปลกคนแท้ๆไม่สลดเลยนะนายดีใจมากใช่ไหมที่จะได้เข้าคุกเปล่าแต่ผมชอบรับสถานการณ์ด้วยปรัชญาสาวัตรครับว่าไงเชิญท่านนี้หน่อยครับสาวัตรเชิญเลยครับสาวัตรต้องดูด้วยตาตัวเองมีเรื่องแล้วล่ะครับเรื่องใหญ่มากซะด้วยเกินความสามารถของผมที่จะรับไหวนี่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับสารวัตรไม่ต้องที่นายช่วยก็มากพอแค่18เดือนมันไม่พอหรอก คราวนี้ตลอดชีวิตแน่ฐานฆ่าตำรวจถ้ามีทนายเก่งๆก็ติดราว30ปีตอนนี้นายอายุเท่าไหร่แล้วนายใช้มีดแปลกนะนี่ไม่ใช่วิธีการของนายเลยนี่นายต้องยืนหลังลูกกรงเหล็กอย่างน่าเศร้าเนี่ยดิ้นไม่หลุดล็อกงานเนี่ยจับไว้แล้วเข้าไปสกัดทางออกทุกทางไว้จับมันให้ได้ครับมาแล้วแล้วแล้วตอนนี้แล้วเฮ้ยหยุดนะไม่งั้นฉันยิงนะสตีฟบอกให้หยุดเร็วเข้าน้องจับมันให้ได้เดี๋ยวมันหนีไม่ได้เร็วตามมาเร็วเข้าเร็วหยุดนะหยุดทันทีเร็วว่าไงผมฮอปแมนครับมีข่าวคืบหน้าไหมไม่ครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วคุณจะยังไงต่อไปยังไงซะก็ต้องตามล่าจับตัวมันมาให้ได้ล่ะครับ
หน่วยตรวจสอบให้ละเอียดคนในตัวสนามบินครับเรือลาดตระเวน2เรือลาดตระเวน2นี่เรือลาดตระเวน2เปลี่ยนศิลาขนตู้เอกสารให้ละเอียดนะแล้วก็หาประวัติและรูปพรรณของแอนนาทาเซียโกเมสแฟนของสตีฟวอลเลซด่วนแกว่าอันเดอร์คุณเลวมากเรียนรู้เร็วจริงๆนะเงินยังอยู่ครบนะในกระเป๋านั่นอะถ้าขาดแม้แต่เหรียญเดียวคุณฆ่าผมได้เลยแอนนาอยู่ไหนตอบฉันมาแกมีอะไรกับแอนนาใช่ไหมสตีฟคุณจะบ้าหรือไงคุณคิดว่าฉันจะทนรอคุณอีก2ปีอย่างนั้นฮะฉันพยายามบอกคุณแล้วบอกคุณอีกแต่คุณไม่ยอมฟังฉันเลยสำหรับคุณไม่มีงานครั้งสุดท้ายมันจะต้องมีงานใหม่มาคอยท้าทายคุณอยู่เสมอไม่ใช่เขาหรอกแล้วก็ไม่ใช่เงินที่ทำให้ฉันเลิกกับคุณเงินมันรอคุณแบบคราวก่อนแต่ฉันไม่รอคุณฉันจะไปให้ไกลฉันจะไม่อดทนรอคุณอีกต่อไปแล้วแต่คราวนี้ผมโดนตลอดชีวิตคุณเข้มแข็งที่จะหักหลังผมได้คุณเข้มแข็งพอที่จะใช้กับดักให้ในระคุณนั้นฆ่าตำรวจจนตายแล้วโยนความผิดทั้งหมดมาให้ผมอย่างนั้นเลยเหรอสตีฟผมจะเป็นจริงๆนะถ้าไปทำอย่างนั้นตำรวจจับผมแน่ผมไม่มีทางพูดได้แล้วเรื่องนั้นฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆสตีฟคุณต้องเชื่อฉันฉันไม่รู้ฉันเพียงแค่จะหนีไปตามลำพังฉันมีเหตุผลของฉันฉันไม่สามารถทนความเสียใจเพราะว่าฉันรักคุณฉันต้องทนรอคุณแล้วรอคุณอีกได้โปรดคุณ